ก็ยังอยู่ในเรื่องของการรักษาความสะอาดหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนใหม่ของผมมาแนะนำด้วยนะครับให้รู้จักนะครับชื่อมิสเตอร์สะอาดนะครับแต่มิสเตอร์สะอาดนี่ไม่ใช่คนนะครับเป็นเครื่องบีบอัดขยะนะครับเดี๋ยวจะไปรู้จักกันนะครับโดยเครื่องบีบอัดขยะนี้นะครับภาคเอกชนได้มีการนำร่องเครื่องบีบอัดขวดและกระป๋องหน้าตลาดซันพลาซ่านะครับที่ถนนวิภาวดีตรงได้รับความร่วมมือจากพนักงานออฟฟิศมากกว่า300คนนะครับและสามารถจัดเก็บขวดพลาสติกได้มากกว่า500ขวดเลยทีเดียวครับไปดูกันเลยนะครับนี่เป็นภาพของมิสเตอร์สะอาดนะครับหรือว่าเครื่องบีบอัดขวดและกระป๋องอัตโนมัติจำนวน2เครื่องด้วยกันนะครับที่ถูกติดตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดซันพลาซ่าที่ถนนวิภาวดีนี่เองนะครับเพื่อดึงดูดให้พนักงานออฟฟิศและคนในชุมชนร่วมแคมเปญ See You Tomorrow ที่หมายถึงทะเลพวกเราและอนาคตนะครับให้ตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลเป็นวงกว้างทั้งระบบนิเวศปะการังรวมไปถึงสัตว์ทะเลอีกด้วยนะครับโดยมิสเตอร์สะอาดนะครับถูกติดตั้งไว้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องในวันทะเลโลกนะครับผ่านมา3วันแล้วนะครับเครื่องจัดเก็บขวดพลาสติกไปแล้วมากกว่า500ขวดและมีผู้เข้าร่วมมากกว่า300คนนะครับสำหรับการใช้งานของมิสเตอร์สะอาดนั้นนะครับมีทั้งแบบขวดและเป็นแบบกระป๋องสามารถทำได้ง่ายๆใน4ขั้นตอนนะครับก็คือเริ่มเลยเนี่ยเข้าไปที่กดหน้าจอนำขวดพลาสติกใส่ลงไปในช่องนะครับจากนั้นจะสแกน QR code เพื่อสะสมแต้มด้วยนะครับ1ขวดหรือ1กระป๋องเนี่ยเท่ากับ1แต้มเมื่อสะสมครบ50แต้มหรือว่า200แต้มรวมไปถึง500แต้มเนี่ยจะมีรางวัลที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นได้รับถุงผ้าหมวกและกระบอกน้ำสุดหรูเป็นรางวัลด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากไม่รับถุงพลาสติกตามร้านค้าในตลาดซันพลาซ่าคุณก็จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก2แต้มด้วยกันนะครับและสำหรับแคมเปญนี้นะครับจะมีไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญสามารถสแกน QR code ร่วมสนุกได้ที่มิสเตอร์สะอาดหน้าตลาดซันพลาซ่านะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ด้วยและยังได้รางวัลอีกด้วยนะครับเข้าไปสแกน QR code ที่มิสเตอร์สะอาดตลาดซันพลาซ่าใกล้ๆกับ5แยกถูกต้องถูกต้องนะฮะค่ะก็เมื่อกี้คุณสีฟ้าจันทองวัฒนาผู้สื่อข่าวของเราไปทดลองใช้กันแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเริ่มเก็บแต้มแล้วแน่เลยใช่แล้วค่ะ